ถ้าบอกว่าตรงนี้เป็นเมืองบาดาลผมก็เชื่อแล้วนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะยังมีลึกกว่านี้ลงไปอีกโดยสำรวจมันนอนพักก่อนมันนอนอยู่ที่นี่นอนเราฝันเห็นโดยแล้วกำลังขุดดูขุดเบิ่งดูนี่คือหินที่มีชีวิตงอกชีวิตมันงอกขึ้นเองงอกขึ้นเองคือปะการังนั่นเองนะปะการังโดยแม่ละมีชีวิตตกลงไปอะไรนี่อะไรนี่เรามาจากเรือใช่ไหมแล้วเราลงมาข้างล่างอีกอะตอนนี้เราอยู่ใต้น้ำถ้ามององค์รวมนะมันเหมือนน้ำอยู่ตรงเนี้ยแล้วเราลึกลงมาอยู่ใต้น้ำตรงเนี้ยเป็นโพรงอยู่ข้างล่างซึ่งไม่มีน้ำอะอู้แนวดิ่งคุณอันนี้ลึกลงไปนะโอ้โหลึกอีกตอดค้นพบพ่อเพื่อนมากับอายมาต้องเลยเอาเสื้อลงต้องเอาเสื้อลงไปโดยแล้วจึงมาเฮ็ดทางให้ไปโอ้โดยตอนที่ค้นพบใหม่ๆต้องได้เสื้อใส่เสื้อลงไปเมื่อกี้เขาบอกว่าต้องใช้เชือกลอยตัวลงมานะโดยแล้วก็คือมันไม่มีไฟไงเขาลอยตัวลงมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รู้เลยว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นยังไงจุดสิ้นสุดจะยังไงนะดันดูแล้วเนี่ยยังลึกลงไปเรื่อยๆเลยโหลึกลงไปอีกโดยนี่คือถ้ำซ้อนถ้ำอย่างที่บอกจริงๆเลยนะโดยแนวดิ่งลึกลงมาแล้วก็เดินทางแคบๆแล้วเสร็จได้แล้วก็เจออีกหนึ่งถ้ำโถงใหญ่ๆแต่เขาบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวจะไปดูอีกถ้าสำรวจต่อไปถ้าไม่มีไกด์มานี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเดินไปแล้วหลงหรือเปล่าจะตันหรือเปล่าหาทางออกได้หรือเปล่านะต้องมีไกด์พามาจริงจริงมานะฮะหินยกอันนี้เป็นจุดไฮไลท์ตรงนี้เลยหินยกอันนี้หินยกโอ้ระยิบระยับเลยนะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันอาจจะเกิดจากแร่ธาตุอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้นะฮะที่ปูนเนาะไหลลงมาเป็นหินแก้วเนาะทั้งหมดเป็นหินปูนแต่มีแท่งเนี้ยเป็นหินที่ดูแปลกแล้วก็ไหลลงมาเคลือบหินปูนอีกทีนึงตรงนั้นก็มีข้างๆเป็นยอดเลยเป็นเจดีย์อันนั้นหินงอกอันนี้หินย้อยนะมันจะเป็นหินลักษณะเดียวกันเหมือนฐานพระพุทธรูปเลยครับเหมือนพระฤาษีเขาเรียกว่าเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่โหสวยมากๆเลยข้างในเป็นหอนเหมือนหอนพญานาคจะเป็นวังสุสานกระดูกพญานาคอ๋อข้างบนนี้ไปโดยข้างหน้าย่างไปอีกแต่ดูหินแต่รูปทรงเนี้ยธรรมชาติสร้างเหมือนทำให้เราคลับคล้ายคลับคลาวว่าจะเป็นรูปทรงอะไรนะตามจินตนาการโดยจินตนาการของแต่ละคนโดยอย่างผมเห็นรูปวงเนี้ยเหมือนพระเนนที่มีหูพินิหูหันหน้าหันหน้าไปทางฝั่งโน้นคล้ายๆอย่างนั้นเลยอันนี้คือดอกไม้จันทร์อันนี้เป็นดอกไม้ดอกไม้ขาวๆนี่เป็นดอกนี่คือหินที่มีธรรมชาติที่มีชีวิตเกิดมีชีวิตมันงอกขึ้นเองงอกขึ้นเองคือปะการังนั่นเองนะปะการังโดยแม่ละมีชีวิตเนาะปะการังที่งอกคือไอสิ่งที่งอกออกนั่นคือเป็นสีขาวๆแล้วจะค่อยๆดำแล้วขาวก็แซมขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาใหม่งอกขึ้นมาตลอดอ๋อเหรอนี่แสดงว่าผ่านมา10ปี20ปีตรงนี้กอนี่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกวันอ๋อผมก็นึกว่าน้ำหยดลงมาแล้วกอเป็นการกัดกร่อนของหินมันเลยเป็นหินงอกเขาเรียกว่าหินงอกหินงอกนะอันนี้แหละที่เห็นที่ผุดขึ้นมานี่คือหินงอกข้างบนที่อยู่บนเพดานที่ย้อยลงมาคือหินย้อยเป็นหินย้อยนั่นตัวใดงอกใหม่มันจะขาวๆงอกมาโดยอย่าไปจับเด้อกว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาเป็น10 20ปีเด้อโดยแม่เป็นร้อยปีแล้วอย่ามาจับอย่ามาเด็ดเด้อเปราะบางมากนะมันหักง่ายนะเหมือนปะการังแล้วว่าอย่างนี้ได้ใช้เวลาหลายล้านปีแล้วน้ำเบลมาเขาบอกว่ายังไม่หมดนะนี่คือถ้ำวังบาดาลพญานาคนะพระเจ้าบอกข้างบนนี้มีสุสานพญานาคด้วยผมก็นึกว่าตรงนี้นะนู่นแล้วมันมีอีกโถงนึงใหญ่ๆเลยอะ
โอ้โหรูฝังศพของพญานาคผู้เป็นเมียกระดูกเพิ่นสิเป็นอันนี้เลยเวลาเฮาขุดไปขุดไปก็เป็นกระดูกแบบนี้ตลอดเลยก็อยู่ในสิเป็นนั่นน่ะขุดโดยขุดไปก็สินี่คือเจอโดยบังเอิญโดยจริงๆแล้วพื้นที่เนี่ยเรียบๆเฉยๆเรียบๆโดยแล้วพอเพิ่นได้เข้าไปเพิ่นขุดเห็นแล้วเพิ่นก็ตกใจเลยว่าเห็นแบบนี้ขุดไปก็เจอนี่เลยโดยเป็นแบบนี้ตลอดแล้วเพิ่นก็เลยต้องมาสำรวจกันนอนพักก่อนมานอนอยู่ที่นี่นอนแล้วฝันเห็นโดยแล้วกำลังขุดดูขุดเบิ่งดูแล้วคุณอย่างเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมนี่คือคล้ายหินเนี่ยเกาะตัวกันคล้ายๆเกล็ดผิวหนังหนาๆคือจริงๆถ้าเกิดขุดไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเจออย่างนี้แหละโดยแม่นแล้วแปลกไหมกับแปลกเพราะดินถมแล้วก็ขุดออกมาแล้วเห็นอะไรกระตุกใจแล้วเคยคิดว่าจะขุดไปเรื่อยๆปะบอกเพิ่นสิปาไว้นะนี่บอกกล้านะโดยบอกกล้านะอยากเห็นเหมือนกันละไปเยอะๆแล้วจะเป็นยังไงโดยแต่เก็บอย่างนี้ไว้ดีกว่าครับเก็บอย่างนี้ไว้ดีกว่าฮะเป็นธรรมชาติดีกว่าเนาะโอ้ยธรรมชาตินี่แบบว่าจริงๆสร้างสรรค์ในสิ่งที่แปลกนะแล้วเราก็นึกไม่ถึงนะว่ามันเป็นอย่างนี้ตอนแรกผมเข้าใจว่าอันนี้ก็จะเป็นหลุมเหมือนกันนะเป็นแบบว่าเป็นดินที่ถมเด้อแล้วตรงนั้นผมเห็นเป็นหงอนพญานาคนี่พูดเป็นลูกพูดเป็นแม่พูดเป็นลูกแล้วพูดเป็นพ่ออยู่นั่นจริงๆแค่นี้ก็คนที่มาสำรวจก็ขนลุกแล้วนะตอนบ่มีไฟอีกใช่ใส่แต่โคมเข้ามาหินข้างบนนี้ลายงามเลยเนาะเห็นเป็นชั้นปีเลยนะเป็นหินแกรนิตที่แบบว่าซ้อนกันเป็นชั้นๆนะหลายๆพันปีหลายๆพันปีซ้อนๆกันอยู่สมแล้วจริงๆเมืองบาดาลวังพญานาคกับสุสานกระดูกพญานาคนะโดยสุสานไว้บ้างนะคืนนี้ยังไม่มีสิ้นสุดนะยังไปได้อีกถ้าเกิดใครนะครับอยากจะให้ไทยลาวทูเกเตอร์บุกไปอีกลึกลงไปอีกกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเราจะลึกลงไปอีกแต่ตอนนี้ผมสงสารตากล้องมาก ไปต่อป่ะตอนนี้กำลังจะไปขี่สลิงกันนะครับนั่นคืออีกหนึ่งแอคทิวิตี้ของที่ถ้ำนางแอ่นนะครับเมื่อกี้เราลงไปที่ถ้ำบาดาลมาเรียบร้อยแล้วนะแต่ตอนนี้เราจะไปขี่สลิงกันครับแต่ก็เป็นทางออกเนี่ยเขาก็จัดการสถานที่ได้ดีนะเพราะเราจะต้องทะลุถ้ำด้านบนนะครับแล้วก็ไปขี่สลิงต่อครับของนะผมสงสารตากล้องมากๆเลย ตอนนี้นะครับเขาต้องพยุงตัวเองไปพร้อมกับกล้องนะ เบื้องหลังเว้ย ตรงนั้นเลยปะเนี่ยมาถึงถ้ำนางแอ่นแล้วเด้อไปถ้ำกันแล้วนะไปลุยมากันแล้วนะคราวนี้นะมาเล่นซิปไลน์นะเจ้าบอกมีด้วยกัน4เส้นจริงๆก็ใช้เวลาประมาณสัก20นาที30นาทีได้ก็ถึงจะดูซิว่าที่นี่นะกับตากตาลีผีภูผาม่านที่ไหนจะเสียวกว่ากันจุดเด่นของที่นี่คืออะไรความสูงหรือไปกับต้นไม้ไปกับต้นไม้ที่นี่มีกี่เส้นอยู่4 เส้นเส้นหนึ่งยาวที่สุดเท่าไหร่ยาวที่สุด300 กว่าเมตร300 กว่าเมตรโอ้เอาเรื่องอยู่นะเมื่อคราวที่แล้วผมมาผมก็ไม่ได้เล่นนะฝนตกอากาศไม่ดีเขาต้องเซฟตี้เฟิร์สนะปลอดภัยไว้ก่อนนะแต่ตอนนี้นี่อากาศดีมากเลยถ้ามาช่วงนี้คุณเชื่อไหมตอนนี้ประมาณสัก3 โมง 4 โมงแรงนะยังเย็นอยู่เลย ยังเย็นแบบเย็นมากๆเลยแล้วนี่ จ
้าของมาพร้อมกับผมเลยนะคุณอันนานะต้องไปคู่มาด้วยกันนะเลยทั้งวันนะเลยทั้งวันนะพร้อมยังพร้อมมาลุยครับเข้าไปถึงแล้วนะครับยังมีลึกเข้าไปกว่านั้นอีกเมื่อกี้เราเข้าไปนี่ลึกมากๆเลยยังลึกไปกว่านั้นอีกถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากให้ไทยลาวทูเกเตอร์ไปสำรวจลึกไปกว่านั้นอีกคือยังมีอีกนะแต่วันนี้เราไปไม่หมดจริงๆคราวหน้านะครับคุณเพียงแค่กดไลค์กดแชร์นะฮะเราจะไปลึกไปกว่านี้กลับมาอีกครั้งนึงต้องมาขอรบกวนอีกครั้งนึงเลยขอบคุณมากคุณกายขอบคุณคุณแอนนี่ขอบคุณแถลงข่าวท่าทางและการท่องเที่ยวของแขวงคำม่วนด้วยครับที่พาผมมาลึกมากๆเลยต้องให้มาอีกแล้วต้องกดไลค์กดแชร์หลายอ้าวโดยขอบใจเด้อคราวหน้าเราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับกับช่องไทยลาวทูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับมนต์เสน่ห์ของคำม่วนเนี่ยพื้นที่แถวนี้นะเป็นส่วนใหญ่เนี่ยแทบจะ 80-90% เนี่ยจะเป็นภูเขาหินปูนเพราะฉะนั้นจะเกิดถ้ำจะเกิดโพรงจะเกิดแหล่งน้ำที่เป็นธรรมชาติหินปูนเนี่ยจะเป็นหินที่น้ำหยดลงมาเรื่อยๆกลายเป็นหินงอกหินย้อยนะครับเป็นโพรงใต้น้ำกลายเป็นถ้ำแล้วน้ำเนี่ยจะไม่ค่อยจะเป็นน้ำตกนะครับบางที่เนี่ยจะเป็นน้ำผุดขึ้นมาจากแร่ธาตุจากหินปูนนั่นแหละก็เลยกลายว่าน้ำที่นี่จะเป็นน้ำด่างน้ำที่ถ้าฝรั่งนี่จะใสมากๆคุณกองแรกนี่ลึกเท่าไหร่ประมาณ 10-20 เมตรก็ยังใสอยู่เห็นก้อนอยู่ซึ่งผมเห็นจากภาพอินเทอร์เน็ตนะครับก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยงามมากๆแล้วก็ในทริปนี้เราจะไปถึงขุนกองแรกด้วยพาไปพิสูจน์เลยว่าน้ำที่นี่ใสขนาดไหนแล้วทำไมถึงได้มีค่า pH ที่ดีเป็นน้ำดื่มที่เป็นเหมือนแร่ธาตุซึ่งเขาไปวัดกันแล้วนะฮะว่าเป็นน้ำคุณภาพดีสามารถดื่มได้เลยแล้วก็บางคนมีความเชื่อของการที่ถ้าน้ำแร่เนี่ยดีกว่าสุขภาพดีกับผิวพรรณหรือบางคนเนี่ยจะเป็นโรคบางอย่างซึ่งสามารถรักษาได้อันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคล